เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ซื้อโดรนไม่มีอาวุธกองทัพอากาศก็ซื้อ F-35ไม่มีอาวุธอีกแล้วกองทัพเรือเนี่ยก็ยังมีเรือ LPD ลำหนึ่งที่เป็นเรือสับหนุนยกคนขึ้นบกแล้วก็เป็นเรือสับหนุนเรือดำน้ำก็เป็นเรือเปล่าๆไม่มีอาวุธผมถามจะซื้อมาทำไมเขาบอกว่าไอ้สเปคในการจะซื้อครั้งแรกเลยเนี่ยระบุว่าไอ้เจ้า UAV เนี่ยมันต้องติดตั้งระบบอาวุธด้วยจริงหรือเปล่าแต่ในเวลาต่อมามีการถอดไอ้เรื่องระบบอาวุธออกจากสเปคมันจริงหรือเปล่าจริงไหมคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคือขั้นตอนในการจัดซื้อเนี่ยคุณนายผมนึกไม่ทราบเพราะว่า เราเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมันไม่สามารถดูได้ลึกขนาดนั้นเนี่ยแล้วเอกสารที่เขาเอามาให้เขาก็ไม่ให้เราเก็บเอาไว้นะครับเขาก็เพียงแต่ว่าให้กรรมธิการด้วยนะแล้วก็เป็นเอกสารลับที่กองทัพเรือเนี่ยเขาเก็บกลับไปถูกไหมครับครับทีนี้เนี่ยคุณนายถ้าเอาตามเอาตามประสบการณ์ผมเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ตรวจสอบงบของกองทัพมาเยอะครับคุณนายถ้าคุณไปออกไอ้ TOR หรือว่าไปซื้อ UAV ไม่มีอาวุธเนี่ยผมก็งงนะคุณจะซื้อมาทำไมวะเนี่ยค่ะสมมติว่าคุณบินอัตเวนไปเนี่ยเอาออกไปตั้งไกลเนี่ยบินสมมติว่าบินออกจากชายฝั่งออกไปเนี่ยสัก5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนี่ยแล้วไปเจอเรือรบของประเทศอื่นที่ลุกนักลุกล้ำหน้าน้ำไทยเนี่ยหรือคุณไปเจออากาศยานอื่นเนี่ยที่ลุกล้ำหน้าน้ำไทยเนี่ยแล้วคุณจะไปเตือนเขายังไงถ้าคุณไม่มีอาวุธผมไม่ได้หมายว่าให้คุณไปทำลายนะคุณจะไปเตือนเขาอย่างไรอ่ะคุณก็เห็นนะลาดตระเวนแล้วมันไม่มีคนขับอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมีอาวุธเนี่ยคุณก็อาจจะมีการยิงเตือนเขาได้ว่าเออนี่มันน่านน้ำประเทศไทยนะคุณจะลุกล้ำเข้ามามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่มันก็แปลกอ่ะแล้วราคามันขนาดนี้มันถึงกับไม่มีอ่ะมันแปลกไงคุณนายซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ซื้อโดรนไม่มีอาวุธกองทัพอากาศก็ซื้อ F-35ไม่มีอาวุธอีกมันจะแล้วกองทัพเรือเนี่ยก็ยังมีเรือ LPD ลำหนึ่งที่เป็นเรือสับหนุนยกคนขึ้นบกแล้วก็เป็นเรือสับหนุนเรือดำน้ำก็เป็นเรือเปล่าๆไม่มีอาวุธผมถามจะซื้อมาทำไมเรือรบไม่มีอาวุธ UAV ไม่มีอาวุธเนี่ยคุณจะซื้อมาทำไมเมื่อสักครู่ไม่ละคุณตายว่าครับค่ะเมื่อสักครู่คุณโจ้พูดถึงเรื่องการจัดซื้อเครื่องบิน F-35 โดยใช่ไหมฮะไอ้ F-35 นี่เป็นของกองทัพอากาศใช่ไหมใช่ผมก็พิพากษาในสภาครับไอ้ F-35 นี่เป็นของกองทัพอากาศไอ้ลำเนี่ยเครื่องเนี่ยมันมีปัญหายังไงฮะไอ้การจะซื้อ F-35 เนี่ยนะหนึ่งเลยนะคุณนายฮะการจะซื้อเนี่ยมันไม่มีความพร้อมเลยคุณนายฮะไม่มีความพร้อมยังไงเครื่องบินเนี่ยขับไล่เนี่ยรุ่น F-35 เนี่ยเดี๋ยวคุณนายไปเอารูปภาพนะครับที่ผมอภิปรายในสภามาประกอบได้นะครับครับหน้าตาเครื่องบิน F-35มันเป็นสเตลอ่ะสเตลอ่ะโอเคอ่ะ 35A อ่ะโอเคมันเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกระบบนึงละไปอีกเจเนเรชั่นนึงแล้วมันเป็นเรื่องล่องหนใช่ไหมฮะเครื่องบินล่องหนฮะไอ้เครื่องบินไอ้เครื่องบินลำเนี้ยราคามัน 77.9 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,700 ล้านทีนี้เนี่ยคุณนายเครื่องบินแบบเนี้ยมันเป็นเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีขายทั่วไปนะไม่ใครมีเงินจะซื้อก็ได้มันต้องไปผ่านสภาคองเกรสก่อนนะครับครับว่าคองเกรสเนี่ยเขาจะขายให้ไหมคุณนายทราบไหมว่าจนถึงขนาดเนี้ยยังไม่ได้ผ่านสภาคองเกรสเลยครับแล้วก็คุณก็ไปตั้งงบซื้อแล้วถ้าคองเกรสเขาไม่ผ่านให้เนี่ยงบประมาณก็ตกไปเปล่าๆ